โตยะเป็นอะไรที่จะปราบเซียนนิดนึงมันไม่ค่อยน่าทวินหาต่อให้เราเขียนอนาโตมีถูกเราใส่เสื้อผ้าทับลงไปเราต้องทำความเข้าใจกับเรื่องของรอยยับถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องของรอยยับเขียนลงไปมันจะบิดเป็นอนาโตมีเราเพี้ยนเลยรอยยับเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะปราบเซียนนิดนึงมันอยู่จัดอยู่ในระดับเดียวกันกับเขียนมือหรือให้พูดง่ายๆคือเขียนมือกับรอยยับแม่งเป็นพวกเป็นเพื่อนกันอะมันไม่ค่อยน่าทวินหาเท่าไหร่รอยยับเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเพราะว่าต่อให้เราเขียนอนาโตมีถูกตอนเราร่างรูปแน่นอนเราร่างจากคนแก้ผ้าใช่ไหมตามหลักการที่พี่สอนเริ่มจากคนแก้ผ้าเสร็จปุ๊บฮะถูกเราใส่เสื้อผ้าทับลงไปตอนใส่เสื้อผ้าทับลงไปเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องของรอยยับเอาแค่หัวข้อเดียวเราไม่เข้าใจเรื่องของรอยยับรอยยับที่เราเขียนลงไปมันจะบิดจนอนาโตมีเราเพี้ยนเลยมันเป็นอย่างนั้นพี่เห็นเด็กพี่เป็นเยอะมากเวลาที่แบบเริ่มใส่เสื้อผ้าเริ่มอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาไม่เข้าใจเรื่องของรอยยับฉะนั้นเราต้องทำความเข้าใจกับเรื่องของรอยยับก่อนที่เราจะเขียนมันลงไปเวลาเราจะเขียนรอยยับเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างอ่ะแล้วเรามาดูกันตอนนี้มาทำความเข้าใจก่อนเราต้องคำนึงถึงก่อนอะไรก่อนเวลาเราจะเขียนรอยยับ1แรงโน้มถ่วงทำไมเราต้องคำนึงถึงแรงโน้มถ่วงเพราะโลกเรามีแรงโน้มถ่วงเพราะว่าตัวผ้าเนี่ยเวลาทำพวกในโปรแกรม TD ไม่ว่าจะเป็นมายาหรือเป็นพวกซีบัตหรือโปรแกรมอะไรก็ตามที่เขาคำนวณเรื่องของรอยยับเสื้อผ้าเขาจะเขียนซอฟต์แวร์ที่มันแบบที่มันทิ้งตัวของผ้าแล้วมันดูแบบมีความผิวหลักการมันคือทิ้งตามแรงโน้มถ่วงเวลาเราทำพวก TD มันจะถูกความเข้าใจของเรื่องซอฟต์แวร์เนี่ยวะเรื่องของปลั๊กอินในการคำนวณเรื่องของพวกนี้แต่ว่าเวลาเราเขียนรูปมันต้องคำนวณจากความเข้าใจของเราเพราะว่ามันก็คล้ายๆกับเวลาเราเขียนรูปมันต้องให้มันดูสมจริงมันจะเขียนผ้าแล้วดูแข็งมันก็ไม่ได้หรือว่าเขียนผ้าแล้วมันดูแปลกๆมันก็ไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นคือมันไม่ได้คำนวณเรื่องถึงความสมจริงฉะนั้นเราต้องคำนึงถึงอย่างแรกเลยคือแรงโน้มถ่วง2ความผิวเพราะผ้ามันมีความผิวใช่พวกผ้าว่าแล้วแต่ผ้าแล้วแต่ชนิดบวกกับแรงโน้มถ่วงมันก็จะทำให้เกิดการทิ้งตัวและ3คือชนิดของผ้า3อย่างเวลาที่เราจะเขียนผ้ามาได้ดีเราต้องคำนึงถึง3อย่างตามที่พี่บอกคราวนี้สมมติเราได้รูปนึงมาคือเป็นรูปนางแบบที่ยกผ่านการยกแขนทำไมพี่ถึงเขียนว่ายกแขนเพราะว่าเวลาเขียนจริงๆมันต้องคำนึงหลายๆอย่างกับการยกแขนนี่แหละนึกภาพออกก่อนถ้าเป็นเสื้อตัวนี้เรากางออกแล้ววางบนพื้นนี่มันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เป็นแบบกลางลงไปเลยมันก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยเป็นเชฟของผ้าเวลาผ้าเนี่ยมันถูกหุ้มกับอะไรมันจะมีเชฟของทรงนั้นเสื้อเวลาที่เราใส่มันถูกตัดให้เข้ารูปเป็นทรงของร่างกายมนุษย์ฉะนั้นมันก็จะเป็นทรงกระบอกที่คุมลงไปอย่างนี้ประมาณอย่างนี้ถ้ามองเป็นภาพอย่างเงี้ยที่มันมีความเป็นทรงกระบอกเป็นอะไรลักษณะเป็นอย่างนี้แต่จริงๆในความเป็นจริงมันมีรอยยับและรอยยับสำคัญมากมันทำให้ภาพดูเสียได้คราวนี้เราทำความเข้าใจกันแบบเบื้องต้นไปแล้วว่าเราจะเขียนผ้าออกมาได้ดีเราต้องคำนึงถึงแรงโน้มถ่วงความผิวแล้วก็ชนิดของผ้าและทำความเข้าใจกับรูปทรงของผ้าแบบง่ายๆว่ามันเป็นทรงกระบอกที่ถูกตัดเพื่อหุ้มอยู่บนร่างกายของมนุษย์อีกทีนึงคราวนี้ในกระบวนการเขียนพอตอนเราร่างรูปลงไปสมมติเสื้อมันเป็นทรงอย่างนี้แหละเนี่ยเหมือนที่พี่เขียนคร่าวๆขึ้นมาเมื่อกี้คุ้มลงไปบนตัวละครชิปเสื้อคอกว้างผู้หญิงเวลาใส่เขาจะใส่เสื้อคอกว้างมันจะดูน่ารักนี่ประมาณอย่างเงี้ยเชฟที่เราต้องคำนึงถึงคือหน้าอกอ
และนึกถึงการทิ้งตัวก็คือเอาง่ายคือเขียนผ่านตัวรูปที่เราร่างไปฟึบเสื้อเวลาเขียนเขาไม่รัดรูปเนี่ยเวลาคนที่เขียนเสื้อแนวน่ารักน่ารักเสื้อเขาจะหลวมๆไหมพวกจะไม่ได้แบบรัดรูปไม่ใช่ตัดตรงอย่างนี้แต่เป็นโค้งอย่างนี้จะยกเยอะมากอย่างนี้เอาแค่เชฟก่อนมือเกิดการยกเวลาที่เราเขียนรูปและยกมือขึ้นเสื้อจะเป็นอย่างนี้ที่เด็กเขียนผิดบ่อยคือเวลาที่เขียนเสื้อยกมือขึ้นจะเขียนอย่างนี้อันนี้คือผิดคือผิดผิดคือยังไงเวลาเรายกขึ้นสิ่งแรกที่เสื้อจะติดก่อนเลยคือช่วงไหล่จะเจอจำแรกฟึบตรงนี้ขีดเล็กๆตรงนี้เขาเรียกว่ารอยต่อแพทเทิร์นเสื้อซึ่งจะมีแล้วเวลาเขียนเสื้อให้นึกถึงแขนแขนเสื้อจะไม่เหลือสูญญากาศตรงกลางแต่จะชิดบนลงไปก็คือจะชิดอย่างนี้แต่จะไม่ใช่อย่างนี้จะไม่ใช่อย่างนี้และเหลือเพราะเรายกขึ้นเนี่ยเอาง่ายคือเสื้อมันจะติดกับข้างบนติดกับข้างบนนะเสื้อจะติดกับข้างบนแล้วอย่างนี้อย่างนี้คือผิดเวลาที่เขียนยกขึ้นจุดรัดอยู่ที่เดิมแต่ตรงนี้จะตะแคงลงเฉียง45องศาที่เฉียง45องศาเพราะมันเกิดการลังก็จะตะแคงมาตรงนี้โค้งตามความกว้างของเสื้อซึ่งแน่นอนเสื้อจะกว้างขนาดนี้ชิบแล้วก็ย้อยลงมารัดตรงจุดเดิมอันนี้ยังไม่มีรอยยับนะยังเป็นแค่เชฟเฉยคราวนี้เราจะเติมรอยยับเวลาเติมรอยยับเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทรงที่เราเขียนเนี่ยหรือวัสดุที่เราเขียนหรือหุ้มลงไปเนี่ยเป็นยังไงแน่นอนว่าถ้าเราเขียนด้านข้างผู้หญิงจะมีหน้าอกนี่เวลาที่เราเขียนตรงนี้เป็นรูปมุมตรงเราต้องคำนึงถึงแล้วว่าลูกศรลงมาตรงนี้ตรงนี้นูนขึ้นโค้งลงไปแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นี่คือการคำนวณเรื่องของเอาง่ายเรื่องของฟิสิกส์ก็กันเรื่องของฟิสิกส์เรื่องของการทิ้งตัวของผ้านี่จะเป็นลักษณะนี้นี่คือจุดแรกที่เราต้องทำความเข้าใจกับมันนะเสร็จปุ๊บเวลาที่เราเขียนหน้าอกจะติดก็คือจะเห็นเป็นหน้าอกขึ้นมาเสื้อตรงนี้มันนูนขึ้นรอยยับก็จะอยู่ตรงนี้ลากเบาๆมาข้างล่างจะไม่มีรอยหักอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นผ้าที่ทิ้งตัวแล้วก็ยังไม่ได้กองกับพื้นด้วยอย่างนี้อันนี้เดี๋ยวจะมาตัดให้ดูทีนึงคร่าวๆไปก่อนแขนเวลามันล้างจุดล้างไม่จะถูกกระชากอยู่ตรงนี้ลูกศรก็จะพุ่งไปอย่างนี้เพราะจุดนี้คือจุดที่ล้างตรงนี้เป็นจุดที่ผ้าทิ้งตัวจะไม่มีอะไรล้างเลยนี่ก็จะเป็นอย่างนี้
อ่ะวันนี้พอมาเรามาตัดเส้นนี่เห็นป่ะพอเราคำนวณมาเนี่ยแค่มันสะกิดไปไม่กี่เส้นเนี่ยมันดูโอเคขึ้นเลยเห็นไหมเนี่ยรอยยับมันได้มาเกิดจากการที่เรากะไว้กำลังดีคราวนี้พี่จะตัดที่ดูตอนตัดเส้นการ์ตูนแนวน่ารักน่ารักใช้เส้นบางๆแต่ในความบางมีความหนาตรงนี้ใช้เส้นให้บางนี่รอยยับอย่าไปใช้เส้นหนามากถ้าไม่จำเป็นจริงๆจะไม่ค่อยใช้อย่างนี้จะไม่ค่อยใช้จะใช้แค่จังหวะเดียวหรือ2จังหวะถ้าเป็นอย่างนี้ก็อาจจะมีอีกจังหวะหนึ่งอย่างนี้ในบางจุดเสื้อที่รัดจะดูตึงตรงหน้าอกอะยังไงก็เห็นเพราะว่ามันเป็นจุดที่นูนแต่สำคัญที่สุดก็คือทำยังไงจะเขียนและให้มันดูนูนตรงนี้รอยยับแพทเทิร์นมาก็ไม่ใช่ตัดลงมาอย่างนี้ตามโค้งตามเชฟชิปนี่อย่างนี้รอยยับขึ้นมาตรงนี้นี่อาจจะเติมให้เยอะนิดนึงนะเพราะว่าจะได้เอาไว้ดูเป็นกรณีศึกษาเพราะถ้าเป็นอนิเมะจริงๆมันจะเติมไม่เยอะหรอกแต่ว่ามันก็จะไม่ได้อะไรไงคอเสื้อก็จะแบบสะบัดลงมาตรงนี้ช่วงไหล่ชึบโค้งกระดกนิดนึงแล้วสะบัดมาเห็นใต้เสื้อเสื้อพวกรอยยับอย่าไปใส่เยอะมากแต่นี่ใส่เยอะให้นะให้ดูเพราะว่าจะเอาไปศึกษาแต่ก็กำลังดีอ่ะไม่ใช่เยอะเกินไปรอยยับถ้าเราใส่เยอะไปมันจะดูรกนี่โค้งตามไหลมาเลยฟืบแล้วก็ลงมาทิ้งตัวผ้าก็จะทิ้งตัวแบบสบายๆเนี่ยนอกใหญ่ในเล็กนะเห็นไหมผ้าก็จะดูมีมิติมีอะไรเพิ่มขึ้นเนี่ยสังเกตว่าพี่สกิดไม่สี่เส้นแต่ว่ามันดูมีความผิวนะตรงนี้หน้าอกที่ตึงก็จะมีรอยยับที่แบบตึงๆก็เอาง่ายมันให้นึกถึงตัวแซดนี่นะมันก็ดูแบบเหมือนมันลังๆขึ้นตรงนี้ก็จะดันๆนิดนึงตรงนี้ก็จะแบบเหมือนตึงๆเบาๆเป็นเส้นเบาๆถ้าเป็นเสื้อที่แบบมีเสื้อในก็จะเห็นแบบแล้วเสื้อในเป็นแบบขอบเบาๆอันนี้เขียนให้ดูเฉยนะก็จะเหมือนเป็นแบบมีแนวขอบเสื้อในแบบตันๆออกมาแต่ถ้าแบบไม่ได้เสื้อบางก็ไม่ต้องมีก็เป็นปกติอย่างนี้นี่ตรงนี้ก็ทิ้งตัวลงมาเป็นผ้าที่แบบมีรอยยับนิดนึงฟื้นมันเบียดกับข้างบนไงเบียร์ข้างบนก็จะมีผ้าทิ้งตัวคราวนี้ก็ผ้าก็จะเป็นเสื้อผ้าหลวมๆโค้งๆลงมาก็จะไม่ใช่แบบรัดรูปจนเห็นแบบเชฟก็จะผ้าทิ้งตัวชิปใช้เส้นเล็กๆบางๆไม่ต้องเท่ากันบางจุดก็เส้นหนาแต่บางจุดก็ไม่ต้องเส้นเยอะนี่เรื่องของมิติมีความสำคัญนะเพราะว่าอย่างเวลาเราแบ่งมิติดูความปูดความนูนเนี่ยบางอย่างพี่ก็จะมาเพิ่มตอนเป็นเงาพวกเงาพวกเนี้ย
ั้นเราจะเพิ่มเงาพวกนี้ไม่ได้ถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องของรอยยับเพราะเด็กตอนที่เขียนรูปสีแล้วตกมาตายกันมาตายตรงเนี้ยแต่ตรงเพิ่มรอยยับเนี่ยเติมแสงเงาเติมอะไรไปเนี่ยชิปโค้งลงไปกับเส้นนี้เฉยอันเนี้ยเราก็สามารถเห็นได้ชัดว่าพอมันเป็นสีมันเขาเน้นตรงไหนบ้างที่จังหวะที่ให้ดูนูนหรือว่ารอยตรงไหนที่มันจะให้ดูเป็นรอยยับรอยพับรอยหักพอเป็นเส้นเราก็เห็นว่าเส้นที่มันเกิดการเคลียร์อันนี้ก็จะเหมาะกับประเภทแบบเขียนมังงะขาวดำอันนี้ก็อาจจะเหมาะกับประเภทแบบเราไปดูเรื่องของการใส่สกินโทนหรือว่าปรับเป็นสีอีกทีนึงก็ประมาณนั้นเนี่ยก็รอยยับก็จะประมาณนี้ถ้าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือตอนที่เราเขียนนะเราต้องคำนึงถึง1แรงโน้มถ่วงความผิวโอ้อันนี้สำคัญนะความผิวเนี่ยสำคัญแล้วก็รวมถึงชนิดของผ้าแต่ชนิดมันไม่เหมือนกันถ้าพี่เขียนเสื้อสูทเสื้อสูทมันก็จะไม่ใช่เขียนเท็กเจอร์ผ้าเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเวลาที่เราที่ของพี่เวลาที่พี่จะเขียนรอยยับ1คือดูผ้าจริงพี่ต้องดูผ้าจริงว่าผ้าจริงรอยยับเป็นยังไง2เนี่ยคือดูการ์ตูนที่เราชอบพี่ชอบสมมติพี่ชอบหมัดดาวเหนือพี่ก็ต้องดูอาจารย์สกิดดูว่าจังหวะสกิดรอยยับเสื้อผ้าของอาจารย์หมัดดาวเหนือแกซอยเส้นลักษณะไหนเหนือป่ะคือดูตามแบบรอยของจริงเนี่ยเพื่อให้ดูว่าของจริงเป็นยังไงพอดูแบบของการ์ตูนเพื่อรู้ว่าเวลาที่มันตัดทอนมันเหลือแค่ไหนมันสำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเราไปเขียนดูตามของจริงอย่างเดียวแล้วเขียนเนี่ยมาเจาะมาสมจริงเกินไปเพราะว่ารอยยับมันจะค่อนข้างจะเยอะเกินไปฉะนั้นการดูจากการ์ตูนด้วยควบคู่เนี่ยมันจะเห็นเรื่องของการตัดทอนแต่ที่สำคัญถ้าเวลาเราเขียนมังงะก็ให้เราดูรอยยับจากลายเส้นที่เป็นขาวดำเพราะว่ามันจะเห็นความชัดเจนว่าเขาจะตัดทอนยังไงเพราะถ้าเราไปดูรูปสีบางทีสีที่เขาปาดไปเนี่ยเราจะไม่เห็นจังหวะที่เขาแบบมันควรจะแบบยับตรงจุดนั้นแต่ถ้าเห็นเป็นเส้นขาวดำเนี่ยมันจะเห็นและเข้าใจง่ายเหมือนอย่างที่พี่เขียนเนี่ยพอเขียนปุ๊บมันก็ดูมีความผิวมีอะไรขึ้นมาแป๊บนึงรอยยับก็อย่าเขียนให้มันดูจงใจไปนี่พี่ลบเพราะว่าพี่เห็น2เส้นมันคล้ายๆกันพยายามอย่าให้มันเหมือนกันอย่าให้มันดูจงใจประมาณอย่างนั้นได้คำนึงถึงสิ่งที่เราห่อหุ้มมันไม่เป็นต้องเป็นร่างกายมนุษย์อย่างเดียวสมมติเราเอาผ้าเช็ดตัวมาผืนนึงเราโยนลงพื้นเนี่ยมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมถูกป่ะอันนี้เพิ่มเติมนิดนึงเพื่อนเตือนสมมติเราโยนผ้าลงพื้นนี่คือกระดาษเฉยๆกระดาษถ่ายเอกสารนี่คือผ้าที่เรากองบนพื้นเนี่ยมันจะมีรอยยับใช่ไหมนี่มีรอยยับมีอะไรผ้าถ้าบวกกับอะไรมันก็จะเป็นสิ่งนั้นนี่บวกกับขวดถ้าพี่โดนรอยยับลงโยนผ้าลงไปบนขวดจังหวะของผ้าก็จะเป็นอย่างนี้นี่เห็นป่ะมีจังหวะที่งอจากข้างบนลงข้างล่างมีจังหวะที่ผ้าทิ้งตัวอยู่ข้างล่างนี่หยาบๆนะคร่าวๆเขียนจริงต้องเนี้ยกว่านี้เห็นปะมันก็จะเป็นเชฟของทรงนั้นผ้าโยนคุมกับตัวคนมันก็จะเป็นทรงของคนและโดยอย่างยิ่งเวลาเสื้อที่เขาถูกตัดมาเพื่อที่กระชับกับร่างกายของมนุษย์อยู่แล้วชั้นมึงจึงเป็นร่างกายของมนุษย์ฉะนั้นการคำนึงเรื่องของการปูดการนูนจุดโค้งเว้าพวกนี้จึงเป็นอะไรที่สำคัญมากๆอย่าลืมว่าต่อให้เราเขียนอนาโตมีถูกแต่เราไม่มีความเข้าใจเรื่องของรอยยับเสื้อผ้ารอยยับเสื้อผ้าที่เราเขียนมันจะบิดจนอนาโตมีเราพังอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่พี่จะบอกกับพวกเราหลายๆคนว่าเวลาที่เราจะเริ่มเขียนเสื้อผ้าใส่ลงบนตัวละครเนี่ยเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างจุดรั้งจุดตึง
จุดที่กระชากจุดที่ปล่อยเราต้องสังเกตทุกอย่างเขาจะไม่ได้เขียนทั้งหมดแต่เขาจะสกิดแค่เพียงจุดๆนั้นในบางจุดที่มันควรจะเป็นประมาณนี้ก็ลองนำเทคนิคที่พี่อธิบายให้ฟังแล้วก็เอาลองไปปรับใช้ดูรับรองว่าเขียนมาก็ยังผิดแหละเพราะว่าแน่นอนเขียนมามันก็ไม่ถูกหรอกแต่ว่าสำคัญที่สุดคือค่อยๆหมั่นเขียนแล้วก็หมั่นแก้เดี๋ยวมันก็ค่อยๆดีขึ้นเองอะเรื่องผ้าต้องทำความเข้าใจค่อนข้างจะเยอะอันนี้ก็เป็นอีกผ้าชนิดหนึ่งที่แบบเป็นเสื้อหลวมๆแต่ว่ามีโอกาสพี่จะมาสอนเทคนิคการเขียนผ้าในแต่ชนิดเสื้อผ้าสูทชุดนอนเบลนอนหรือว่าเสื้อที่เป็นพวกกางเกงสแลกหรือว่าเป็นผ้าชิ้นที่มันมีความแบบชนิดแข็งรอยยับหรือการแสดงผลของมันก็จะแตกต่างกันประมาณนั้นแหละการคำนึงถึงเรื่องวัตถุเรื่องของความนูนความยุบพวกนี้มันสำคัญมันต้องประมวลผลนะถ้าเราเขียนรูปโดยไม่ประมวลผลถึงสิ่งพวกนี้นะเขียนออกมาไงมันก็ดูไม่ดีก็ลองไปทำดูตามสเต็ปที่พี่บอกนะที่พี่อธิบายอาจจะงงๆบ้างแต่ก็ลองทำดูแล้วเราจะค่อยๆพัฒนาขึ้นแน่นอนพี่บอกเลย